ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะพี่ต้อเป็นดีเจคนแรกของปีนี้เลยนะคะตอนนี้พวกเราเองจะปรับการทำงานโดยวิธีการก็คือ 1. เราเชื่อว่าใครก็ตามที่มานั่งตรงนั้นคนนี้มีใจละมีใจปะมีค่ะคุณแม่นอกจากใจมีอะไรอีกมีทั้งแรงเลยค่ะคุณแม่มีแรงโอเคคุณแม่จะซักไปเรื่อยๆนะคะมีใจมีแรงแล้วทำไมมาถึงที่นี่ใช่ไหมคะมีเวลาค่ะคุณแม่ใช่ให้เวลาให้ความพยายามให้ความกตัญญูโอเคมะทีนี้ปีนี้คุณแม่จะชวนลูกศิษย์ทุกคนรวมทั้งท็อปแฟนหรือคนที่ดูรายการของเราที่แบบสม่ำเสมอและเห็นว่าเฮ้ยคุณแม่พอเป็นประโยชน์ได้ทำไมคุณแม่ต้องปรับการทำงานทุกวันพี่ต๊อปรู้ไหมทำไมคะวันก่อนนี้คุณแม่เนี่ยไม่ได้พักเลยนะจากปีที่แล้วถึงปีนี้คุณแม่ก็ไปหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยมีเหตุที่ต้องไปโดยไม่มีนัดหมายก่อนพอวันที่สองอบรมคณะแม่ชีที่จะบวชใหม่กับแม่ชีที่จะสึกเสร็จคุณแม่ก็สั่งรถไปพอไปถึงเนี่ยมันก็ได้เห็นความรักของคนที่เวลาเจอคุณแม่แล้วเขารู้สึกได้เลยว่าเขาป่วยอยู่กำลังมันมาฮึบคือเวลาเราเนี่ยไปมองคนป่วยเนี่ยนะถ้าคนป่วยไม่พึ่งตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันก็เอาแรงเราไปด้วยถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยพอคุณแม่ไปช่วยเนี่ยก็มีกำลังพึบลูกก็ดีครอบครัวก็ดีสามีก็ดีแม่ก็ดีทุกอย่างมันบานหมดมันเหมือนดอกไม้บานพี่ต๊อปคุณแม่ก็รู้แล้วว่าการที่ครูบาอาจารย์มีเมตตาแล้วก็ไปให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์กับลูกศิษย์อ่ะเสร็จก็คุยกันจนกระทั่งอ่ะละมันมืดแล้วเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็มานั่งดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับงานที่เราทำไปแล้วไปรับใช้คนอื่นไม่ใช่ดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เราดังไม่ใช่ปรากฏว่าไปเจอการพูดคุยเรื่องความสุขในไทย TPS คุณแม่ก็เปิดดูทวนงานดูว่าเราพูดอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งป่วยกลับมาจากเนปาลคุณแม่ก็ประเมินตัวเองว่าอ๋อที่เราทำงานได้เนี่ยเพราะเรามีความสุขกับธรรมะสองแล้วนะกลางคืนไปเหนื่อยจะตายขับรถไปที่นู่นก็ไม่มีน้ำอาบด้วยนะแล้วก็เป็นวันพระที่จะต้องแบ่งตัวเองออกไปทั้งแม่ชีทั้ง SDS 1 SDS 2มาบวชกันเยอะๆเหอะอยากให้มาบวชเยอะๆเลยต้องการนักบวชสัก100คนปรากฏว่าเช้าขึ้นมาหลังจากที่ทวนงานคุณแม่ก็บอกเลยพอพระอาทิตย์ขึ้นนะคุณแม่ก็บอกว่าทีวีเตรียมเลยถ้าเวลาสว่างเมื่อไหร่เราทำงานธรรมะก่อนปรากฏว่าไอ้เนี่ยช่วงสะท้อนกรรมที่ถ่ายโดยเลขาคนเดียวใช้ไอ้เครื่องมือเล็กๆนะตอนนี้มันไปช่วยคนอีกจำนวนมากเลยที่สะท้อนกรรมตัวเองได้พี่ต๊อปต้องดูก่อนว่าเราจะมีชีวิตตายพรุ่งนี้ก็ได้ตายวันนี้ก็ได้แต่ว่าขณะนี้เราทำอะไรถ้ามีใจแต่ไม่มีแรงก็ส่งใจไอ้นี่มีใจมีแรงมีเวลามีความกตัญญูมีความเพียรปึ้งมาเป็นคนแรกเลยจากนี้ไปก็อี้ตัวนี้คนจะแย่งกันมานั่งนะคะไม่ใช่ต้องไปตามหาใครนะคะใครอยากนั่งขึ้นมานั่งได้เลยค่ะเพราะเราจะให้เกียรติลูกศิษย์ของเราทุกคนที่มีอย่างเนี้ยพี่ตอบรู้ไหมว่าวันนั้นที่เราทำรายการทุกกระจายใจกระจายเนี่ยมันไปช่วยคนได้กี่คนที่พี่ตอบเปิดเผยเรื่องของตัวเองอ่ะค่ะคุณแม่รู้ไหมไม่ทราบค่ะคุณแม่เนี่ยแสดงว่าไม่เคยประเมินตัวเองคนที่ไม่ประเมินตัวเองก็จะเป็นคนอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูนะพี่ตอบต้องเป็นคนที่ตอบคุณแม่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะก้าวหน้าอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นข้อดีของตัวเองในการประเมินเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรได้ง่ายพี่ต๊อปรู้ไหมทำอะไรได้ง่ายนี่หมายถึงทำผิดได้ง่ายหรือเปล่า Yes จะผิดศีลได้ง่ายฟังไว้ลูกฟังเลยลูกคนที่ไม่เคยประเมินตัวเองเลยว่าเฮ้ยเช้านี้เราลุกขึ้นมาพอทำอะไรให้ใครได้บ้างเนี่ย
มันจะกลายเป็นคนที่หมดแรงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราจะกลายเป็นคนผิดศีลผิดธรรมได้ง่ายเราต้องเห็นจุดแข็งแรงของเราก่อนดังการประเมินตัวเองในทุกๆวันมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะคนที่มาขอคำปรึกษากับคุณแม่เนี่ยถ้าเช็คเลยนะคะคนที่ทุกข์แล้วทุกข์เพราะผิดศีลเนี่ยมากกว่าครึ่งเลยลูกความทุกข์ที่มาจากการผิดศีลน่ะฉะนั้นเราคงต้องพูดกันแล้วล่ะว่าเฮ้ยรายการของเราธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยเราคงไม่มาประคบประงมคนที่ผิดศีลผิดธรรมถูกมั้ยถ้าพี่ต๊อบมาวันนี้พี่ต๊อบกล้าผิดธรรมมั้ยเนี่ยไม่กล้าครับผิดศีลมั้ยไม่กล้าครับไปมาเนี่ยเอาพี่ต๊อบมานั่งซักไม่ต้องมาถามคุณแม่หรอกต่อไปเนี้ยเป็นรายการที่คุณแม่จะถามคนเลยล่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณไม่ผิดศีลผิดธรรมคุณเชื่อมั้ยว่าเวลาที่คุณมีเนี่ยมันเป็นของขวัญของโลกเลยอ่ะลูกพอเคยผิดศีลผิดธรรมเสร็จแล้วมันยังปฏิเสธความจริงว่าไม่ผิดไม่ผิดยิ่งทุกข์ดับเบิ้ลเลยค่ะคุณแม่ก็มันเสแสร้งไงมันหลอกตัวเองไงลูกมันหลอกตัวเองไงพี่ท็อปเราเลิกเหอะค่ะคุณแม่เอาเหอะปีเนี้ยคุณแม่ขอทั้งปีเลยลูกศิษย์คุณแม่น่ะปี2020ถึง2021เนี่ยทำอะไรถวายพระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโดยการช่วยฉุดใจของเราให้ลุกขึ้นมาขนขวายที่จะไม่ผิดศีลผิดธรรมก่อนโอ้คุณแม่จะบอกอะไรให้นะว่าแค่เนี้ยนะเธอก็เป็นของขวัญของแผ่นดินแล้วการที่เธอมาขอบวชมาขอปฏิบัติเนี่ยเราไม่เหน็ดเหนื่อยกับพวกเธอเนี่ยเพราะเธอจะมามีศีลมีธรรมไงเข้าใจไหมลูกเอาเรื่องง่ายๆก่อนเนี่ยการที่เธอมาเนี่ยเรายังไม่ได้หยุดกันเลยนะลูกจริงเปล่าใครที่นั่งอยู่กับคุณแม่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยหมดแรงเลยลงจากรถหลังจากที่ไปเยี่ยมคนป่วยที่ออกจากห้อง ICU เสร็จก็มันก็ต้องใช้พลังงานเนาะเวลาเราเยี่ยมคนป่วยเนี่ยไปเนี่ยก็เพื่อไปเยี่ยมลูกศิษย์เราที่ป่วยขากลับก็เยี่ยมแม่ของลูกศิษย์เราที่ป่วยคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกแรงมันถอยมากเลยในขณะที่คุณแม่ก็ลงมาให้คำปรึกษาคนที่ป่วยอีกเนี่ยคุณแม่เริ่มรู้เลยว่าคุณแม่ต้องพักละคุณแม่ถึงไม่ได้ลงรับกวยพวกเธอนะมันคือที่จริงเป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจมากที่จะกลับมาเพื่อรับกวยพวกเธอนะแต่คุณแม่หมดแรงนอนแต่ห้าโมงเย็นแต่คุณแม่รู้สึกว่าทันทีที่คุณแม่รู้ตัวอีกทีหลังจากที่คุณแม่พักลึกๆด้วยความปรารถนาที่จะมีกำลังเอาไว้เพื่อจะทำงานเนี่ยโอ้มันทำให้คุณแม่สดวันนี้เลยเธอดูสิสั้นแล้วสดเลยลูกพักสั้นแล้วสดหนึ่งเธอต้องมีศีลมีธรรมสองเธอต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือฟังนะคุณแม่ให้เทคนิคแล้วนะไม่ปฏิเสธการเธออาจจะดุหน่อยเสียงเธออาจจะเข้มแต่เธอต้องไปถึงการฉุดช่วยเธออย่าปฏิเสธการช่วยดังนั้นวันนี้รายการของเราจะเปลี่ยนเป็นคุณแม่น่ะจะซักพวกเธอแล้วไม่ใช่เธอจะมาบอกว่าหนูจะทำยังไงฉันจะถามว่าเธอผิดศีลหรือเปล่าเนี่ยที่เธอทุกข์อยู่เนี่ยอ่ะตอบคุณแม่เดี๋ยวนี้เลยพี่ต๊อบตอบด้วย Here and Now ขณะนี้นั่งอยู่ตรงนี้คนดีมีความคิดร้ายไหมไม่มีค่ะเห็นไหมตอบได้เร็วเลยพอมันคิดร้ายปุ๊บมันจะทำร้ายปั๊บเนี่ยถ้าเราตอบตัวเองว่าเราไม่มีคิดร้ายพอมันไม่คิดร้ายมันไม่ทำร้ายเพราะคิดร้ายเป็นอกุศลใช่ไหมหายใจเข้าไม่มีอกุศลหายใจออกการฉุดช่วยง่ายไหมง่ายขึ้นง่ายง่ายวงล้อสี่วงจำไว้นะฟังนะให้ได้ประเด็นนะวงล้อสี่วงมีหิริและโอตตปะไว้ศีลจะได้บริสุทธิ์ฟังก่อนหิริและโอตตปะเป็นเหมือนปทุนของรถคนที่ไม่มีหิริโอตตปะจะผิดศีลพี่ต๊อบจำไว้นะถ้าไม่มีความละอายและเกรงกลัวนี่คือหัวใจของเทวดาที่นี่เทวดามีสัมมาทิฏฐินะเพราะเรามีหิริและโอตตปะบ้านไหนมีหิริและโอตตปะแสดงว่าบ้านนั้นมีที่อยู่ของเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสติเป็นเกราะสติเป็นเกราะคืออะไรจะทำอะไรเนี่ยจะไม่ไปกระแทกกระทันใครให้เจ็บปวดเลยเพราะอะไรมีหิริและโอตตปะและสติที่ประคับประคองใจเราแล้วมันก็มีความเพียรคือวงล้อล้อที่หนึ่งหายใจเข้าละอกุศล
หงุดหงิดขุ่นมัวชอบคิดร้ายละหายใจเข้ามีสติละอกุศลหายใจออกมีสติอย่าทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นง่ายๆเลยลูกล้อที่สองโอเคไหมพี่ต๊อบจับนะล้อที่สามหายใจเข้าทำสิ่งดีงามเพราะมันไม่มีอกุศลแล้วเนี่ยมันไม่เฉยแฉะมันจะทำสิ่งดีงามที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและล้อที่สี่รักษาสิ่งดีงามนั้นมันคุณแม่ถึงไม่ปฏิเสธไงถ้าคุณตั้งใจคุณแม่ไม่ปฏิเสธเลยคุณเคลื่อนพาหนะไร้เสียงนี้ไปเป้าหมายคือพ้นทุกข์ก้าววันนี้เลยลูกสาธุค่ะแม่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ต้องเป็นได้มากกว่าการพูดคุยแววแววแต่ต้องลงลึกแล้วเราต้องปฏิบัติอ้าวคุณแม่ถามใหม่ฟังตอบนะคะวันนี้มีคนเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนยกมือตอบกดไลค์เข้ามาก็ได้ขณะนี้600กว่าแล้วพี่ต๊อบเมื่อวานไม่วานวันสุดท้ายเนี่ยพี่บ๊วยเข้ามานะของเขาขึ้นไปเกือบ 2,000 แน่คนดูเพราะว่าแสดงว่าเรามีอะไรคะมีแฟนคลับของเราที่จะมีศีลมีธรรมมีหิริมีโอตตัปปะมีความเพียรมีชีวิตที่สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานเอานะคะถ้าใครตอบคำถามคุณแม่ได้คุณแม่ให้เป็นท็อปแฟนมากินข้าวกับคุณแม่ได้เลยวันที่9บันทึกพี่ต๊อบมาด้วยวันที่9มกราคม9มกราคมวันพระใหญ่วันพระเต็มดวง9วันพฤหัสสัปดาห์หน้าวันพระเต็มดวงเรามาคุณแม่จะพูดคุยไม่ใช่แค่เพียงคุยธรรมะคือจะจัดวันนั้นทั้งวันให้พวกเราได้รับของขวัญอันมีค่าที่เสถียรธรรมสถานจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นวันพระ1ได้ขึ้นถ้ำพระอริยธารา2กินอาหารกลางวันที่แสนตอบหน่อยแสนอร่อยครับอร่อยยังไงคุยสิอาหารในเสถียรอร่อยไงเขาคุยอาหารในเสถียรอร่อยปลอดโรคปลอดเชื้อนะคะปลูกออร์แกนิกทุกอย่างสะอาดได้สำหรับตอบตัวว่าได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคนปลูกด้วยความรักเราก็รับประทานด้วยความรักเข้าไปพี่ต๊อบก็เคยมีร้านอาหารเขาเคยมาที่นี่เขาเคยอยู่ที่นี่รู้จักครัวของเสถียรธรรมสถานครัวของเรานอกจากจะมีอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วยังเป็นครัวที่พวกเราตั้งใจเลยว่าทำยังไงให้อาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่ทำให้คนแข็งแรงนั่นหมายความว่าเป็นอาหารที่ไม่ทำให้คนป่วยเคยไปทานร้านที่ไม่เจ้าของร้านอาจจะทุกข์อยู่ไม่ค่อยได้ตั้งใจทำออกไปไม่อิ่มนะคะคุณแม่ในดูกันเขาเป็นคนทำร้านอาหารให้เขาพูดเองค่ะออกไปไม่อิ่มค่ะสักพักรู้สึกเหมือนกับมันขาดอะไรก็ไม่รู้ต้องไปหาทานแต่มาทานที่นี่ประทานถึงจะนิดเดียวเพราะว่าตัดได้ครั้งเดียวใช่ไหมคะบวชนะคะก็รู้สึกมันอิ่มไปได้จนถึงเย็นคุณแม่แนะนำอาหารอร่อยของเสถียรแล้วหวังว่าวันที่9จะมีนะประชาสัมพันธ์ไปแล้วอู่ข้าวอู่น้ำฟังด้วยนะเห็ดทอดที่เนี่ยเห็ดปลูกเองทอดด้วยน้ำมันที่ใหม่ถั่วงอกเพาะเองฟังก่อนนะคะถั่วงอกเพาะเองน้ำซอสที่เป็นเขาเรียกว่าเห็ดทอดนะมันเหมือนหอยทอดนะนึกออกไหมแต่เป็นเห็ดทอดนะเป็นซอสที่ปรุงเองสรุปแล้วก็คือเราพยายามดูมันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำว่าอะไรที่อยู่ในจานเนี้ยมันปลอดภัยที่สุดแล้วมันได้รับรางวัลเลยอ่ะไอเห็ดทอดเนี่ยไม่รู้วันนี้เขามีเปล่านะเห็นหายไปคุณแม่ก็เรียกกลับมาเพราะฉะนั้นแฟนคลับวันที่9นี้มากินเห็ดทอดที่เห็ดก็ทำเองน้ำซอสก็ทานเองแล้วคุณแม่ของวันที่9มีแถลงข่าวคอนเสิร์ตด้วยอันนั้นของแถมอันนั้นของแถมจริงๆแล้ววันที่9วันที่9วันพฤหัสวันครูบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้มาสวัสดีปีใหม่ก็จะมากันวันนี้ไหนๆก็มาวันนี้แล้วก็จะเลี้ยงบรรดาท็อปแฟนก็ถือเป็นลูกศิษย์ไงเนี่ยเห็นว่ามีเยอะคุณแม่ก็ไม่รู้แล้วนะว่าทำไมถึงมาเป็นแต่คุณแม่ว่าต้องเป็นประโยชน์เพราะคนจะไม่ดูคุณแม่เพราะว่าคุณแม่พาเหลวไหลหรอกมันต้องเป็นประโยชน์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์อีก4อีก5คนค่ะก็มีตั้งแต่ตุ๊กนะคะตุ๊กชวนานตุ๊กอ่ะก็เป็นแม่ในโครงการจิตประภัสสรเมียบ๊วยเก่าอ่ะอ๋อค่ะเขาก็จะมาเป็นพิธีกรแล้วก็จะมีพี่ปานพี่แอมพี่อะไรอ่ะโบพี่โบพี่อะไรอีก
รู้จักแค่นั้นค่ะคุณแม่อ้าวตายแล้ว5คนน่ะ5คนเค้าน่ะเค้าจะมาโอมตาเลตูตาเลตูเรเซอร์เวชั่นเพราะมันเป็นวันพระด้วยไงเค้าก็จะมาขึ้นถ้ำพวกเราก็ขึ้นอ้าวล่ะเห็นละโอมตาเลตูตาเลตูเรเซอร์เวชั่นเนี่ยค่ะศิลปินก็จะมาแถลงข่าวตอนบ่ายๆนะคะพอเรากินข้าวเสร็จเราขึ้นถ้ำเสร็จแล้วเราก็ลงมาแฟนคลับฟังให้ดีก็เจอศิลปินเหล่านี้เค้าจะแถลงข่าวกันเอ๊ะจำได้ไหมว่าแถลงข่าวกี่โมงไม่มีใครมาคอนเฟิร์มคุณแม่ก็จำได้แบบรายวันแถลงข่าวเพื่อที่จะเปิดตัวคอนเสิร์ตโอมตาเลตูตาเลตูเลเซเรเบชั่นในวันที่23กุมภาพันธ์ใช่ค่ะคุณแม่วันที่พระอริยธาราที่มีพระพักสมบูรณ์แล้วที่เป็นบรอนซ์ค่ะคุณแม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะคุณแม่อยากไปดูที่โรงหล่อไหมอยากไปค่ะคุณแม่ต้องยังไม่ได้ไปกับคุณแม่เลยอยากไปทำตัวให้น่ารักก่อนทำไงทำตัวน่ารักต้องทำไงต้องมาแสดงความกตัญญูที่นี่บ่อยๆมาทำงานบ่อยๆถูกศีลถูกธรรมอย่าผิดศีลผิดธรรมนะคะวันที่8เนี่ยคุณแม่จะเอาอาหาร MK พี่แจ้วยก MK เลยไปเลี้ยงคนทั้งโรงหล่อเลยโรงหล่ออยู่กันเกือบ300คนปีใหม่นี่เขาหล่อทั้งกลางวันกลางคืนอะแล้วเราจะไม่ไปแฮปปี้กับเขาได้ไงคุณแม่ก็จะทำงานของคุณแม่อย่างนี้เลยวันที่8คุณแม่จะไปที่โรงหล่อขอไปด้วยนะคะจริงหรือเปล่าค่ะคุณแม่ขับรถไปให้สิมีคนรถไหมได้เลยค่ะหนูรออยู่ไหมสายกลางอากาศเลยได้มาเลยเราจะได้ไปอย่างน้อยก็ไปกินข้าวกับคนที่หล่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าคุณแม่เข้าใจนะเขาคิดเป็นวันเลยนะคะว่าเดือนนี้เหลือกี่วันแล้วพอ21กุมภาพันธ์ก่อนคอนเสิร์ตโอมตาเลเนี่ยพระพักที่เป็นบรอนเนี่ยที่เราสวดมนต์กันเมื่อคืนวันปีใหม่อ่ะจำได้ไหมที่คุณแม่บอกว่าเอาแผ่นทองวางไว้เลยไม่ต้องเขียนมันจะไม่มีเคมีอันเนี้ยคุณแม่จะเอาไปเนี่ยหนูดูสิเนี่ยทำกันเร็วมากเลยคุณแม่จะเอาแผ่นทองที่ทุกคนมาสวดมนต์ข้ามปีกับคุณแม่น่ะไปทำดอกบัวลองเลยเพื่อไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันที่คุณแม่ประกาศแล้วจะไม่เกิดเลยนะมันทำงานทั้งกลางวันกลางคืนอาจตกลงคุณแม่ได้ลดพี่ท็อปละดังได้กี่คนมาบอกได้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้เบนอยู่นี่เบนโอเคแล้วเราพอวันที่8เราไปใช่ไหมเราไปดูวันที่9เราฉลองเลยแถลงข่าวแถลงข่าวกี่โมงคะไม่มีบอกว่าแถลงข่าวกี่โมงคุณแม่3บ่าย3โอเคงั้นกินข้าวกลางวันกับคุณแม่เที่ยงขึ้นถ้ำพระอริยธาราแล้วลงมาถือเป็นเกสเป็นสเปเชียลเกสของเรากับนักข่าวอีกจำนวนมากมายที่จะมาแล้วเขาก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตสำหรับเนี่ยเลยค่ะท็อปแฟนหรือคนที่อยากมาจริงๆเพื่อเตรียมตัวกันเลยแล้วเราอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ในใจเราเราล้อมสิ่งนั้นไว้ในใจเรากับท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นลมหายใจเดียวกันเมื่อใดที่เราจะปฏิเสธการช่วยเหลือพระองค์จะทอดทิ้งเราแต่เมื่อใดที่เรายังช่วยเหลืออยู่ฟังไว้นะคะพระองค์จะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องพูดอะไรยากหรอกแค่คุณแม่ถามความตั้งใจเจตนาของเธอและพาเธอไปกับเราอย่างเข้าถึงสิ่งที่เธอต้องการถ้าเธอต้องการพ้นทุกข์ถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเธอก็ต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมและยังต้องมีกตัญญูมีความเพียรมีเวลาให้โอกาสกับตัวเองจะมาสนิมสร้อยสะอึกสะอื้นปวดเปียกไม่ปีนี้เป็นปีแห่งการเยียวยาที่สนุกสนานล่าเริงค่ะคุณแม่ครับปีนี้ต้องจะขออนุญาตคุณแม่มาทำกิจการได้กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดยินดีค่ะยินดีเลยให้ความรู้ครอบครัวโอ้คุณแม่ดีใจว่าจะทำยังไงดีถ้าเกิดมีปัญหาว่าลูกติดยาเสพติดแม่มีคนอยู่คนนึกถึงพี่ท็อปมากเลยเก่งมากฉลาดมันฉลาดมากเลยแล้วมันไม่ยอมคนโง่กับมันเลยนะใครโง่กับมันมาเรียกหน่อมแหนมแล้วมันก็ต้องการคุณยายมากคุณยายกว่างานเยอะมากเลยมันก็ชอบมานั่งฟังเราคุณยายอยากช่วยเขาจังดีมากเลยอีกเรื่องหนึ่งของการผิดศีลผิดธรรมก็คือติดยาเสพติดติดอีเนี่ยแหละอีสิ่งที่มันทำลายเวลาของเราซึ่งแม่บอกแล้วว่ามีกตัญญูมีเวลามีแรงมีกตัญญูต้องมาถ้ามีศีลมีธรรมดีมากตอบใช้เลยค่ะตรงไหนก็ได้เลยลูกมาช่วยหน่อยอย่าให้คนติดยาเดี๋ยวต้องไปขอความช่วยเหลือคุณหมอเดลด้วยค่ะ
พราะโมเดลไม่เป็นไรโมเดลเป็นสมาชิกตลอดชีพใช่ค่ะโมเดลเป็นสมาชิกตลอดชีพเพราะว่าเป็นตั้งแต่นักศึกษาปี5เราทำงานกันมาเยอะแล้วเราจะบอกเลยปีนี้เราไม่ตั้งรับนะปีนี้คุณแม่บุกเลยนะช่วยเลยเพราะฉลอง2020ถึง2021จะลองทำงานอย่างเต็มที่มันต้องแข็งแรงถึงเวลาเหนื่อยต้องพักอย่ามาจุกมาจิกอย่ามาสะอึกสะอื้นคุณแม่ฟาดปุ๊บเดียวต้องรู้นะว่าเตือนแล้วอย่ามาขอโทษนะไม่ช่วยตัวเองยืนยันได้เลยถ้าใครช่วยตัวเองแล้วเดินไปด้วยกันคุณจะมีทีมเวิร์คที่แข็งแรงยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณหายได้พี่ต๊อบหายได้ใช่ไหมใช่หายยังไงลองดูหายยังไงครอบครัวสำคัญค่ะคุณแม่กลับมาที่ครอบครัว mindfulness family แล้วยังไงครอบครัวสำคัญตรงที่ว่าครอบครัวต้องเข้าใจว่ายาเสพติดกับโรคเสพติดเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าในการตามใจเกินไปก็เท่ากับว่าเอาเงินให้ลูกไปซื้อยามาใช้ไอการที่โหดร้ายเกินไปก็เท่ากับว่าผักใสให้เขาไปตายซะค่ะมันจะมีจิตวิทยาของมันอยู่ว่าจะต้องทำความเข้าใจกับโรคที่เขาเป็นไม่ใช่ตัวคนที่เป็นเพราะตัวคนที่เป็นยามโรคกำเริบจะไม่ใช่คนเดิมที่คุณรู้จักนี่ฟังไว้สำคัญนะคะลูกสำคัญนะค่ะอันนี้สำคัญมากถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจมันเบิร์นอ่ะใช่ครับมันกระทบอยู่นั่นแหละเราช่วยไปดีๆไปถึงปึ๊บแปกกลับมาอีกแล้วใช่ครับอย่าให้ที่นี่เขาถึงกับปิดการช่วยเหลือเพราะเขาไม่ไหวนะค่ะแยกให้ได้โรคกับคนเป็นต่างกันยังไงต๊อบพูดเวลาเราเป็นคนอยู่อย่างเงี้ยปกติก็จะเป็นลูกที่รักพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่ทุกข์แต่ถึงเวลาพอโรคกำเริบคือเมาขึ้นมาปุ๊บไม่เคยมองเห็นพ่อแม่อยู่ในสายตาเลยคือกลายเป็นคนละคนภายในอึดใจเดียวนะฮะจากไม่เมาพอหยิบเข้าไปปุ๊บพออาการมึนเมามาปั๊บคือสิ่งที่พ่อแม่พูดไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะคะหน่อมแนมมากค่ะอย่างที่บอกไม่ฟังไม่สนใจพูดไม่ได้ยังไงเนี่ยรำคาญแสดงออกถึงอาการก้าวร้าวจากยาเสพติดมันกดประสาททำให้วกตาขวางทำให้ก้าวร้าวทำให้ทำร้ายคนที่เมื่อกี้เนี่ยยังรักอยู่เลยแต่พอไม่เมาปั๊บความรู้สึกผิดเข้ามาถาโถมปุ๊บก็จะกลับไปคอยกราบเท้าพ่อแม่เอาน้ำล้างเท้าเขาคอยขอโทษสาบานเดี๋ยวหนูไม่เอาแล้วนะเป็นคนดีอะค่ะพอถึงเวลาศุกร์วันศุกร์มาปุ๊บพอมืดๆปั๊บออกไปข้างนอกบ้านพ่อแม่โทรตามลืมแล้วค่ะเนี่ยค่ะพลิกเวลาโรคกำเริบศีลสมาธิปัญญาฮิริโอตัปปะที่คุณแม่พูดทั้งหมดเนี่ยเหมือนภาษาอีกภาษาหนึ่งเลยฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิ้นแล้วเคยถามไหมคะว่าแล้วทำไมคนเดียวกันถึงเปลี่ยนคนก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เพราะว่าโรคเวลากำเริบขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีสติยั้งคิดอะไรเลยโชคดีนะคะของตอนที่แม่เนี่ยกับพ่อรักเหลือเกินเลยค่ะจะยังไงจะกลัวลูกทำร้ายด้วยนะคะคุณแม่หนูเนี่ยเคยกลัวหนูทำร้ายพอหนูกลัวพอรู้ว่าเนี่ยแม่ไม่กล้าเข้ามาหาลูกหรอกเพราะว่าแม่กลัวต๊อบทำร้ายเสียใจมากเสียใจอุ้ยแม่คิดอย่างนั้นกับลูกได้ยังไงเนี่ยพอถึงเวลาปัจจุบันนี้มองย้อนกลับไปอุ้ยเป็นตัวเราก็กลัวตาก็ขวางๆหัวก็มันๆหน้าตาก็น้ำท่าก็ไม่อาบแล้วก็บ้าๆบอๆก็คุณแม่ก็ได้แต่ว่าฝากเอาวิตามินถ้วยเล็กๆที่ตัวเองจัดอะวิตามินซีอีเอทุกอย่างแล้วก็ฝากให้เด็กที่บ้านบอกเอาไปให้ลูกหน่อยนะฮะต้องเชื่อว่าความรักและสิ่งที่บุญที่ต๊อบได้รับก็คือจัดถ้วยวิตามินถ้วยเล็กๆถ้วยนั้นอะทุกเช้าแล้วต๊อบรู้ว่าเนี่ยต๊อบทำร้ายพ่อแม่อยู่เพราะว่าร่างกายนี้พ่อแม่ให้มาลมหายใจพ่อแม่ให้มาแต่ทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกแย่มากแต่พอเห็นวิตามินแก้วเล็กๆก็หยิบมาทานนะคะเพราะมีความรู้สึกเหมือนได้ตอบแทนพ่อแม่ในลมหายใจอันนั้นเชื่อเลยค่ะว่าที่รอดชีวิตมาได้อะก็เพราะวิตามินแม่เนี่ยแหละค่ะสรุปแล้วคือครอบครัวสำคัญค่ะมากค่ะสำคัญกับโรงพยาบาลศรีธัญญาสำคัญกว่ายาอื่นๆที่เธอกินวิตามินที่ว่าด้วยรักสำคัญเพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีเราจะทำเรื่อง mindfulness family เป็นรูปธรรมเลย
ไม่มีแพทเทิร์นที่คนอื่นจะเขียนให้เลย family ไหนเป็นยังไงดีไซน์มันสำหรับ family นั้นเลยเพราะเรามีคนที่ซึมเศร้าและป่วยมากเกินไปแล้วใช่ค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่เขาไม่มีเพื่อนคุยนะคะบางทีครอบครัวค่ะพวกหนูยังมีเพื่อนคุยคนติดยาพวกหนูยังไปเจอคนติดยาด้วยกันที่ฟื้นฟูอยู่แล้วก็มีคนคุยและหัวอกเดียวกันครอบครัวที่มีลูกติดยาเสพติดไม่มีกลุ่มซัพพอร์ตที่จะคุยว่าเนี่ยฉันลองอย่างนี้กับลูกฉันมาไม่ดีเลยนะเธอฉันลองอย่างนี้กับลูกฉันมาเอ้ยเวิร์กลูกฉันฟังเขาต้องมีกลุ่มนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องมี mindfulness family ที่ต้องเอาพ่อแม่ที่ลูกติดยามาหาทางออกร่วมกันถูกไหมใช่ครับโดยพี่ต๊อบจะเป็นคนไกด์เรื่องนี้ทุกวันอะไรลูกต๊อบคิดว่าอยากจะขอคุณแม่มาวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์โอเคให้คุณแม่ซัพพอร์ตอะไรบ้างพี่ต๊อบบอกมาก็ซัพพอร์ตขอแค่ว่าให้สถานที่ที่รับตาคนนิดนึงโอเคได้ค่ะค่ะแล้วก็ขอเวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายๆค่ะโอเคเดือนละหนเดือนละหนหรือเอาเดือนหรือเอาทุกอาทิตย์แต่ต๊อบอยากจะขอเปิดเป็นคอร์ส3วันนะคะอยากจะให้พ่อแม่ได้นั่งเขียนทำเวิร์กช็อปดูใจตัวเองนิดนึงค่ะเพราะว่าสำคัญมากตรงคำพูดที่พูดกับลูกโอเคนั่นหมายความว่าเดี๋ยวไปดีไซน์มาถูกค่ะเปิดเลยนะคะค่ะวันนี้อาสาสมัครหนึ่งคนมีนามว่าประกาศปฏิญญาควรตระกูลค่ะจะทำโครงการช่วย mindfulness เนี่ยแหละค่ะ family ช่วยครอบครัวผู้ติดยาเสพติดให้เข้าใจคนติดยาเสพติดไม่ใช่ช่วยลูกนะช่วยพ่อแม่ให้เข้าใจลูกที่ติดยาส่วนลูกที่ติดยาก็เชิญมาได้ค่ะเราในเวลาเดียวกันก็จะมีการแนะนำให้ถึงให้เข้าใจแล้วก็รู้จักสมาคมอีกสมาคมหนึ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เลิกใช้ยาเสพติดโอเคนั่นหมายความว่าเราช่วยทั้งคนที่ติดยาและที่เรากำลังจะเริ่มต้นก็คือ Mindfulness Family สำหรับพ่อแม่ที่ต้องเข้าใจลูกที่ติดยาว่าอาการของโรคกับจิตใจของลูกเนี่ยเวลาที่มันกำเริบแล้วมันไม่กำเริบมันเป็นยังไงซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นี้เราจะมากกว่าการตอบคำถามแต่เราจะเข้าไปสร้างกลไกของการทำงานในตลอดทั้งปีนี้เพื่อให้คุณรู้ว่าถ้าคุณมีเพื่อนร่วมทุกข์ใช่ค่ะแล้วคุณมีตัวเองเป็นที่พึ่งคุณอาจจะเดินไปสัก 2-3 ก้าวล้มคุณมีเพื่อนเดินไปอีก4ก้าวล้มคุณมีเพื่อนแล้วคุณก็เดินไปได้อีก10ก้าวแล้วคุณก็กลายมาเป็นคนที่จะมาช่วยกันเป็นลีดในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของพ่อแม่ที่กำลังกลัวว่าลูกตัวเองกำลังจะประสบปัญหาเราจะต้องดึงเข้ามาก่อนว่าความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรเราแต่การที่เราจะต้องทำให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจองค์ความรู้ดังต่อไปนี้1 2 3 4 5ก็จะทำให้เรามีลูกที่ไม่ติดยาเนาะใช่ค่ะคุณแม่โอเคเนี่ยค่ะขณะนี้เราไม่ได้พูดกัน2คนค่ะไม่สาธุเลยหรอคะสาธุคุณรู้ไหมครับว่าคำสาธุแปลว่าลมหายใจเข้าครั้งที่3ที่กุศลที่ไม่เคยเกิดทำให้มันเกิดขึ้นสาธุอีกค่ะสาธุนั่งที่ไหนใครก็พูดอะไรดีๆก็แชร์แบะเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยเนี่ยพูดไปได้สี่ลมหายใจเนี่ยอีลมหายใจเนี่ยเจอใครเขาพูดอะไรเขาทำอะไรดีๆก็สาธุเขาไปช่วยเขาหน่อยพอเข้าใจอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปที่วันที่9นะคะเข้ามาแล้ว14นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับการแถลงข่าวที่จริงแถลงข่าวเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้ต้องการคนดูแล้วค่ะเขาต้องการนักข่าวแต่คุณแม่เนี่ยบวกเข้าไปว่าวันที่9เนี่ยมากินข้าวกลางวันกับคุณแม่คือไปทำงานครึ่งวันอีกครึ่งวันมาที่นี่จะกินหรือไม่กินก็ได้แล้วก็อยู่ในงานแถลงข่าวเพราะคุณแม่ก็แทบจะไม่มีวันอื่นเลยคือวันไหนที่แบบจับตัวไปทำอะไรก็จะเอาวันนั้นนะคะที่จะขอบคุณแฟนคลับของเราซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงในขั้นตอนที่เรียกว่าเราจะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามกันนะคะค่ะแต่ก็ต้องขอเสริมอีกนิดนึงค่ะคุณแม่ว่าถ้ามีครอบครัวใดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมที่คิดว่าอยากจะทราบในข้อหัวข้ออะไรให้เขียนเข้ามาในนี้เลยนะคะหรือว่าเราจะได้ไปจัดเตรียมคำตอบหรือว่าเพราะบางอย่างเนี่ยมีเอกสารให้อ่านซะด้วยซ้ำค่ะ
งั้นวันนี้นะคะประเด็นของเราก็คือทำ Mindfulness Family ให้เด็กที่อาจจะพลาดพลั้งไปกับเรื่องยาเสพติดแล้วพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาได้รู้ว่าพ่อแม่จะมีโรงเรียนพ่อแม่ละที่เราจะทำเรื่องนี้แล้วถ้าเผื่อใครนะคะที่มีประเด็นนี้หรืออาจจะเป็นประเด็นอื่นแล้วต้องการให้เราจัดกระบวนการของการให้ความรู้เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ให้เขียนเข้ามาในช่วงทำอย่างไรดีนะคะซึ่งคุณเราพวกเราจะไปดีไซน์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้แหละค่ะไม่ได้คิดว่าคุณอยากทำอะไรแต่ความจริงสังคมต้องการอะไรแล้วเราเข้าไปซัพพอร์ตเหมือนพระอริยธรามหาโพธิสัตว์จะมีแอคชั่นอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งจะมีความสงบเย็นพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือดังการที่มีความสงบเย็นเนี่ยหมายถึงว่างานปัจเจกของเราทุกคนต้องฝึกเจริญสติมีศีลมีธรรมแล้วการออกไปช่วยเหลือของเราเนี่ยมันจะสามารถทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์แม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดพระหัตถ์ที่หงายขึ้นยืนยันได้เลยว่าแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักไม่เกลียดและทำของที่ยากให้ง่ายได้เพราะมีปัญญาไม่ทำงานอย่างยึดติดช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดวันแรกของธรรมสวัสดีโครงการที่1 Mindfulness Family นะคะสำหรับตัวจริงเสียงจริงซึ่งคุณแม่เชื่อว่าพี่ต๊อปเนี่ยเอาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาได้เรียนรู้กับความทุกข์อันแสนสาหัสมาแล้วคนเราถ้ามันไม่เคยเห็นทุกข์เนี่ยมันไม่ดิ้นรนฉันทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นและเขาดิ้นรนที่จะพ้นทุกข์มาได้แล้วเขาจึงมีประสบการณ์และเพื่อนเครือข่ายอีกมากมายที่จะช่วยลูกหลานของเราซึ่งคุณแม่ก็อนุโมทนามากเลยในช่วงนี้ที่มีลูกศิษย์กลับมากตัญญูในช่วง20-2021นะคะเข้าช่วงเลยค่ะทำอย่างไรดีกันค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเปิดมาก็มีคำถามเลยค่ะคุณแม่ค่ะถามว่าลูกสาวเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียไม่มีเพื่อนเลยลูกสาวทุกข์มากจะช่วยลูกสาวอย่างไรให้พ้นไปเมืองไหนเนี่ยลูกไปเมืองไหนเพราะมีหลานอยู่อินเดียหลายคนนะไม่ได้บอกเนาะค่ะคุณปุ๋ยไม่ได้บอกค่ะคุณปุ๋ยบอกด้วยนะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเด็กอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเขามีหัวใจของเขาที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่เชื่อเลยว่าเขาจะไม่เหงาคือคนเราเนี่ยนะคะเหงาเพราะอะไรเพราะมันต้องการให้อะไรมาซัพพอร์ตมันแต่ถ้าเผื่อมันหาไอ้พลังงานด้านในมันได้อย่างชนิดที่เรียกว่าอยู่ตรงไหนมันก็เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเงี้ยจะไม่เหงาบางทีเราอาจจะสังเกตดูนะคะว่าเรารู้สึกเหงาเป็นเพราะเราไม่มีธรรมอ่ะงั้นธรรมะคืออะไรธรรมะคือการทำหน้าที่กับอะไรกับตัวเองเข้าใจไหมคะมีธรรมะเช่นตื่นขึ้นมาหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นมองเห็นศักยภาพในการที่เราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เช่นหน้าตารอยยิ้มออกไปแลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ข้างหน้าเรายังไงอย่างคนที่ไม่นั่งเงาคอหักหรือรอว่าเมื่อไหร่แม่จะโทรมาเมื่อไหร่แม่จะส่งเงินมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เลย here and now คนที่ไม่เหงาคือคนที่จะต้องบริหารกฎแห่งกรรมในปัจจุบันขณะอย่างเป็นนักลงทุนที่หายใจให้เป็นเมื่อไม่ตายทั้งเป็นเหงาไม่มาเห็นคุณค่าในตัวเองที่ไม่เหงาแล้วก็ออกไปรับใช้คนอื่นหรือจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ว่ามันก็ยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ขอลองดูก่อนได้ไหมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลุกขึ้นมาทำให้มันสำเร็จศรัทธามันก็จะมาพอศรัทธามาเนี่ยปัญญามันเกิดเลยนะในการที่จะทำสิ่งนั้นฉะนั้นตื่นได้เลยลูกอย่าไปสปอยลูกเลยการส่งเขาไปอินเดียก็เพื่อให้เขาโตการส่งเขาไปอินเดียก็เพื่อให้เขาโตให้เขาเรียนรู้กับเจ้าตัวเหงาบางทีเด็กๆหลายคนไปเรียนต่างประเทศมาหาคุณยายคุณยายก็บอกว่าเวลาเหงาเนี่ยนะให้กลับไปที่ลมหายใจก่อนและให้จำไว้อย่างหนึ่งนะถ้าจิตของเราสงบนะเราจะพบกันเสมอนะลูกหนูทำให้จิตของหนูเนี่ยรู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันไหวใจตื่นคือความไหวของความเหงามันมาหายใจเข้าลึกๆรู้ทันไหวใจมันจะตื่นมันจะกระโจนข้ามความเหงาไปได้เพราะว่ามันเป็นเกมชีวิตเกมลมหายใจในอานาปานสติเนี่ยมันเป็นเกมชีวิตค่ะคุณแม่แล้วถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าอย่างต้องก็รู้จักมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยเป็นเด็กที่สดใสนะคะ แล้วปัจจุบันนี้ติดอยู่กับความคิด
ตัวเองจนตัวเองไม่ยิ้มไม่ได้เริงนะคะถ้าทีนี้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยปฏิบัตินั่งสมาธิก็ไม่ยอมนั่งถ้าบอกให้เขาตามลมหายใจเขาก็จะเข้าใจได้ยังไงล่ะคะคุณแม่ก็เวลาตามลมหายใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปฏิบัติหรือการนั่งสมาธิมันก็แค่รักษาชีวิตก็ให้เขาแค่เพียงขอโทษนะเกมลมหายใจเนี่ยคือหายใจให้รู้ว่าหายใจเรื่องที่หนึ่งเลยคุณหายใจก็ให้รู้ว่าหายใจหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกต่อไปหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อหายใจเข้าอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายก็รู้ดูนะคะมันค่อยๆรู้ไปในรายละเอียดเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อก็รู้กายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแล้วกลับมาดูจิตเลยเพราะลมหายใจไม่ใช่แค่กายลมกายเนื้อมันหมายถึงจิตด้วยพอหายใจเข้าอีกครั้งมันจะเห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหายใจออกเอาจิตที่ควรกับการงานนั่นแหละไปนึกคิดพูดทำให้จิตมันควรกับการงานอย่างมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเรียกว่าจิตเป็นสัมมาสมาธิอันนี้ไม่ใช่ท่านั่งแล้วเห็นไหมลูกยืนรดน้ำต้นไม้ได้จิตที่เป็นสมาธิต่อจิ๊กซองานร้อยดอกไม้ทำกับข้าวทุกอย่างจิตเป็นสมาธิสรุปแล้วคือลมหายใจคือเพื่อนคืออาวุธคือสิ่งที่มันเหมือนกาวที่มันเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่กายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่อีกที่หนึ่งกายอยู่ปัจจุบันใจไปสะอึกสะอื้นอยู่อดีตหรือไประแวงอนาคตอย่างนี้แสดงว่าหายใจไม่เป็นเล่นเกมลมหายใจไม่เป็นสาธุค่ะคุณแม่ต้องท้าทายเขาอย่างนี้เลยค่ะได้ครับเช่นเวลายิ้มหายใจเข้าเป็นยังไงเวลาโกรธหายใจเป็นยังไงเวลางกหายใจเป็นยังไงนะคะก็ต้องเป็นนักวิจัยอันนี้ก็ต้องเรียกใครครวญนะคะอันนี้ใครครวญนะลุงไม่ได้พูดเล่นนะลูกอันนี้พูดจริงๆเวลามันงอนหายใจยังไงเวลาเดี๋ยวทะมึงหายใจยังไงแล้วอย่าลืมกลับไปดึงลมหายใจเข้าให้ลึกมันจะแปลกลายเป็นคนที่อ๋อรู้แล้วไม่ใช่หมายความว่าจิตมันจะนิ่งจิตมันไม่นิ่งเพราะเมื่อเราควบคุมลมหายใจได้เราจะควบคุมจิตที่มันไหวได้เพราะมันรู้ทันไหวใจมันตื่นคราวนี้มันหายใจเป็นเลยค่ะเรื่องราวเหมือนเดิมแต่มันหายใจเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์มันก็แก้ปัญหาเรื่องราวเดิมๆได้โดยเกิดศรัทธาต่อตัวเองโอเคไหมคะเป๊ะเลยค่ะคุณแม่ชัดเจนมากจากคุณดอกบัวสายค่ะคุณแม่เป็นท็อปแฟนคุณแม่นะคะจ้ะมาไหมบัวสายจะมาไหมมีลูกติดยาเขาเคยน่ารักนิสัยดีติดยาแล้วก้าวร้าว okay. ด้วยความเรารักเขาก็ร้องไห้ทุกครั้งที่ถูกเขาแสดงอาการใส่คุณแม่ว่าอันนี้พี่ต๊อบตอบเพราะตอนนี้จะถ้าเรื่องติดยาจะส่งพี่ต๊อบละ จะได้แบ่งกันไง ตอบสิแม่ต๊อบก็เสียใจนะคะตอนที่ต๊อบเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ต๊อบทำในตอนนั้นคือแม่ไม่เคยว่าเนี่ยต๊อบแบบเป็นคนไม่ดีเธอน่ะใช้ไม่ได้ทำไมเธอทำอย่างนี้กับฉันแม่จะบอกเฉยๆว่าแม่เสียใจนะลูกโหแม่ประเสริฐมากเลยแม่หัวใจโพธิสัตว์จริงค่ะแล้วแค่บอกความรู้สึกของตัวเองอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองไปตำหนิใครแค่เปิดเผยความรู้สึกค่ะแล้วลูกฟังแล้วเป็นไงลูกตับฟังแล้วตับหยุดเลยค่ะในตอนนี้หยุดนิดนึงว่าเดี๋ยวก่อนนะเรากำลังทำให้แม่เสียใจอยู่นะค่ะพ่อถ้าสมมติว่าแม่หันมาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้โอ้โหยิ่งเมาหนักกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าจะเป็นประชดแม่เพราะเมาตั้งแต่แรกก็ประชดแม่อยู่แล้วที่ทำไปเนี่ยก็เพราะรู้สึกประชดชีวิตไม่รู้ไปประชดทำไมชีวิตก็ดีค่ะแต่ทำทุกอย่างเพื่อด้วยลักษณะอาการประชดนะคะคุณแม่ซึ่งตอนนั้นมันคิดผิดไงมันไม่มีศีลมีธรรมไงเราพูดสองสิ่งนะมีทั้งศีลมีทั้งธรรมพวกเสพดาก็ไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีธรรมมันประชดนี่คนประชดเนี่ยมันจะเป็นอาการประมาณนี้นะมันจะเผือกๆประมาณนี้นะมันสะใจอ่ะเข้าใจคำว่าสะใจใช่ค่ะมันสะใจอ่ะกูทำซะกูไม่ได้มันก็อย่าได้เลยประมาณเนี้ยมาเธอเข้าใจมาถ้าฉันไม่เป็นสุขแกก็อย่าเป็นสุขเลยรักมากแล้วใช่ไหมห้ามมากใช่ไหมกูก็เยินมันซะเลยเนี่ยมันจะเป็นอาการประมาณเนี้ยมันเป็นความสะใจแต่มันเป็นการสะใจที่ใครเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะลูกแล้วโรคติดยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คนคนเดียวนะคะมันเป็นโรคของครอบครัวค่ะป่วยคนนึงป่วยทั้งครอบครัวค่ะโอ้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นห่วงพี่น้องก็เป็นห่วงทุกคนทุกหมดเลยและถ้าสมมติว่าพูดกับเด็กไม่เป็นจะกลายเป็น
เอาแล้วคราวนี้ฉันแบกภาระทั้งครอบครัวอีกกลับไปประชดชีวิตหนักยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพราะฉะนั้นมาหาความรู้ที่นี่ค่ะโอเคเรามีความรู้เรามีทางออกให้ค่ะคุณแม่จะให้มุมหนึ่งเลยมันชื่อถ้ำนิพพานชิมลองนะคะเป็นถ้ำที่เราสามารถปิดประตูไม่ให้คนเข้าไปได้เลยนั่งสบายๆเอาเท้าเขี่ยทรายเล่นลองยืนเดินนั่งนอนห้องนิพพานชิมลองจะเป็นห้องที่นั่งคุยกันได้แล้วก็เป็นการที่แบบเวลาที่เราเปิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ให้คนเข้าไปรบกวนเลยคุณแม่คิดว่าถ้ำนิพพานชิมลองก็คือทดลองดูที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเคยเป็นแต่ไม่ยอมจำนนนะไม่ยอมจำนนก็เคสนี้ก็เข้ามาได้เลยอยู่ในโครงการ mindfulness family ในส่วนเราจะมี mindfulness family เป็นแอมเบร่าใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้ต้องช่วยกันทั้งครอบครัวโรคซึมเศร้าไบโพล่านี่ติดยาหรืออื่นๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจนี่มันเป็นเรื่องของโรคในครอบครัวนะใช่ค่ะบางทีมันก็มาจากพ่อแม่บางทีมันก็มาจากอกุศลโครโมโซมหรือว่าการถูกบูลลี่โดยเพื่อนในห้องอันนี้เราต้องทำความเข้าใจนะคะอันนี้เป็นอันว่าคุณแม่อยากจะบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ทำได้ถ้าเราแตะมือกันโอเคไหมใครสนใจโครงการนี้กดไลค์กดแชร์เข้ามาเลยนะคะเราจะได้ช่วยกันมีมาแล้วด้วยค่ะคุณแม่ว่าของคุณสุกัญญาบอกว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับลูกเรื่องยาเสพติดมาก่อนแต่อยากจะช่วยแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นมาเลยค่ะมาบวกกับพี่ต๊อบเลยเพราะพี่ต๊อบจะเป็นหัวเรื่องนี้เราเขียนว่าเรามีโน้ตของการที่จะช่วยเรื่องนี้เพื่อที่จะอะไรคะเพื่อให้เราเนี่ยชุดช่วยสังคมให้ดีขึ้นคุณแม่ว่าอันเนี้ยเข้าทางละอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นแล้วไม่ต้องรองบประมาณไม่ต้องรอใครมาขอร้องถ้าคุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์คุณมาเลยอันนี้พี่ต๊อบจะนัดหมายเจอทีมนี้ก่อนก็ได้นะลูกใช่ค่ะเดี๋ยวต๊อบกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรศัพท์ต๊อบลงไปในนี้นะคะแล้วเราโทรมาคุยกันว่าเราว่างกันวันไหนแล้วก็นัดเจอกันที่นี่จะได้มานั่งคุยกันแล้วก็เขาเรียกว่าไขปัญหากันดีไซน์ไปด้วยกันใช่ค่ะโอเคทีนี้วันเด็กเนี่ยพอวันที่9เสร็จแล้วเนี่ยที่เราพบกันนะคะถ้าใครจะเริ่มมาพี่ต้อมมาใช่ไหมวันที่9นะวันที่9มาค่ะโอเคลองดูนะถ้าใครสนใจอันนี้คุณแม่จะพยายามไม่ต้องไปถึงอินบ็อกซ์แบบชนิดคอยตั้งตอบคำถามให้ดีนะคะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าปีนี้เราเอาเลยวันที่1ว่าเอาวันที่11เนี่ยเป็นวันเด็กเนี่ยกลุ่ม ISV เนี่ยเขาจะมาเพื่อจะมอบรับเซอร์ติฟิเคตจากคุณยายก็จะมีพ่อแม่มาเยอะถ้าคุณแม่จะเปิดตัวมุมนึงเลยในวันเด็กพี่ตั๊บฟังนะงานเรื่องเด็กของยายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่อยู่ป่ะวันที่11หนูไปปฏิบัติธรรมอ่ะโอเคงั้นหนูไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องงั้นเอาวันที่9หนูกลับวันที่18ค่ะคุณแม่อ่ะโอเคงั้นไปก่อนหนูไป11กับ18โอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องนะเพราะวันที่11ก็จะเป็นวันที่แบบเด็กๆก็จะมาสนุกสนานหลั่นล้าล่าเริงเป็นวันของเขาเด็กๆเป็นของขวัญที่มีค่าถ้างั้นเราลองดูว่าเดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเอานะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์ไม่กลัวคนอื่นมารบกวนเวลาอันส่วนตัวของหนูเหรอไม่เลยค่ะคุณแม่หนูรับฮอตไลน์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะอ้าวตัวจริงนะยังเงียบอีกยังเงียบไม่สาธุสังคมที่มันไม่สาธุนี่มันสังคมแบบเรื่องมึงค่ะที่เรื่องของเราเรื่องของเราลูกตอนนี้มันเรื่องของเราเรื่องที่ทำให้ต๊อบรู้สึกร้อนขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าได้รับโทรศัพท์จากเด็กอายุ11ว่าแม่ใช้ยาแล้วหนูหิวข้าวHuh? แล้วเด็กเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วหนูไปไม่ถึงแล้วหนูได้รับตอนสักประมาณ5ทุ่มกว่าๆทุกจนแบบนั่งไม่ได้เลยครับคุณแม่อยากจะช่วยเขาไม่รู้จะทำยังไงก็แต่ในที่สุดก็หาทางจนได้นะคะคือโทรไปหาเพื่อนที่อยู่บริเวณนั้นขับรถไปชั่วโมงกว่าๆไปดูซิว่าเด็กเขาเป็นยังไง เพราะว่าเขาบอกว่าแม่เนี่ยใช้ยามาหลายวันแล้วแล้วลูกเนี่ยไม่มีตังค์ไปกินข้าวหนูหิวมากหนูทำไงดีโอ้แม่ใจหนูนะแบบว่าเอาใจเข้าไปอยู่อีกฝั่งปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสได้เห็นอีกด้านหนึ่งของการเสพติดว่าสิ่งที่เราทำมีผลกระทบต่อคนอื่นยังไงค่ะ คุณแม่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ฉุดช่วยลูกศิษย์ลูกหาที่มีความสามารถในเรื่องต่างๆเนาะมาลองดูหนูว่าดีไหมหนูดีไหมลูก
อะหยิบโทรศัพท์มือถือมากดแชร์คำพูดนี้ออกไปมาเปิดหยิบเลยหยิบเลยช่วยไปเพราะว่าอันนี้เราก็ดูกันครึ่งพันถูกไหมคะเมื่อเราดูกันครึ่งพันมันก็แค่นี้แหละค่ะต่อไปเนี้ยเพราะว่าถ้าใครดูย้อนหลังก็จะได้เห็นแล้วค่ะว่าเอาจริงนะเสถียรธรรมสถานจะมีคนที่ทำงานเรื่องยาเสพติดโดยพี่ต๊อปจะเข้ามาเป็นคนที่จะช่วยแล้วก็เขาเสียใจกับการที่เขาช่วยเด็กไม่ได้คนหนึ่งที่หิวจนจะตายอยู่แล้วเขาจะทำไงดีกับแม่ที่ติดยาฉันสิ่งเหล่านี้มันช่วยได้และมันทำให้สังคมดีขึ้นได้เราลองมาดูเราอาจจะมีหน่วยสว่านเรื่องนี้ที่เร็วขึ้นแล้วก็พื้นที่ในการพบกันในเสถียรธรรมสถานก็ใช้คำว่าห้องนิพพานชิมลองที่มันเย็นสบายนะคะนอนเกือกนอนกิ้งว่ากันได้เลยเพื่อคุณแม่เองก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะลองใช้1ปีจากนี้ไปกับพวกเราทำอะไรยากๆให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ใครเห็นด้วยสาธุกดหัวใจมาเยอะๆเลยนะคะกดหัวใจมาเยอะๆเลยค่ะจ้ะมีคำถามนะพี่ต๊อบคุณแม่เปิดอ่านบอกว่าถ้าภายในครอบครัวมีแต่คำพูดที่บั่นทอนจิตใจไม่สามารถคีกันมีแต่การแบ่งฝ่ายจากพี่น้องกันเองเราจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรพี่ต๊อบเคยมีประสบการณ์นี้มั้ยมีค่ะมีค่ะหาทางออกยังไงหนึ่งคือต๊อบไม่เข้าไปร่วมอยู่ในวงนั้นด้วยฟังตัวจริงเสียงจริงต่อต๊อบไม่ได้เข้าไปร่วมที่จะทำให้สิ่งที่ในความรู้สึกของเราในตอนนั้นมันแย่ลงชักสะพานหนีภาษาคุณยายคือชักสะพานหนีไม่ทอดสะพานออกไปใช่ให้สิ่งนั้นเข้ามาถึงเราสองแล้วก็สองต๊อบไม่ร่วมด่าว่าหรือไปนั่งจัดเขาด้วยค่ะต๊อบแค่นั่งเฉยๆแล้วต๊อบก็ฟังในสิ่งที่ทุกคนพูดเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นให้เขาระเบิดออกมาใช่ให้เขาระเบิดออกมาให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอเขาหายเสร็จพอเขาเบาลงปั๊บเราก็ถามว่าทานน้ำเย็นไหมเป็นตัวสนับสนุนเรื่องกุศล อกุศลไม่ร่วมด้วยปิดประตูนรกอย่าลืมวงล้อ4บทวงอกุศลเดิมที่เคยเข้าไปจะอั้นละแล้วก็ไม่เปิดประตูอกุศลใหม่แต่ส่งน้ำเย็นละมีเนี่ยมุทิตาละแล้วจากนั้นคุณแม่เรียกต๊อบว่าต๊อบเป็นกาวค่ะคุณแม่บอกว่าต๊อบเป็นกาวให้กับครอบครัวซึ่งต๊อบดีใจมากนะคะเพราะเมื่อก่อนต๊อบเป็นตัวสลายกาวตลอด เป็นตัวสลายกาวของครอบครัวไหนข้าพเจ้ารับจ้างอะไรนะทำให้ครอบครัวแตกร้าวค่ะ แม่บอกว่าต๊อบเป็นกาวให้กับครอบครัวค่ะเพราะว่าต๊อบนำรอยยิ้มไปทุกที่แล้วอยู่ตรงไหนไม่ว่าใครจะมีปัญหากับใครต๊อบพยายามให้ดีที่สุดที่จะสงบเพราะว่าถ้าไปร่วมกับปัญหาก็เท่ากับทำปัญหานั้นให้มันใหญ่ขึ้นให้มันแรงขึ้นก็เป็นอะไรที่เขาก็ตัวจริงเสียงจริงนะคุณแม่ก็นั่งฟังแต่ก็เป็นโอกาสนะฮะที่ได้ยินลูกศิษย์กำลังเล่าวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองจากคนที่บอกว่ามันเป็นตัวถ่วงอ่ะตัวทำลายอ่ะกลายมาเป็นกาวรู้ไหมว่าลมหายใจคือกาวหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่ที่นี่หนึ่งลมหายใจออกใจอยู่ที่นี่ลมหายใจเหมือนกาวที่เชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันกลับมาที่การปฏิบัติเขาจะตอบแบบทางโลกคุณแม่ตอบทางธรรมหนึ่งลมหายใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งลมหายใจนั้นเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดสาธุลูกสาธุเลยค่ะเรายังมีเวลาพอที่จะตอบไปอีกไหมคะวันนี้จะมีการบวชของผู้หญิงนะคะที่ตั้งใจจะมาบวชเพราะว่าวันเด็กเราบวชไม่ได้เราเลยขยับการบวชขึ้นมาเป็นสัปดาห์นี้นะคะเวลาตอนนี้มันกี่โมงเวลาตอนนี้ 9:53 ค่ะคุณยังมีการตอบคำถามได้อยู่ค่ะเราได้ส่งสิ่งที่พวกเรากำลังบอกว่าถ้าใครที่ต้องการตัวช่วยเหลือนะคะในกรณีอย่างที่พี่ต๊อบบอกแล้วว่าถ้าลูกติดยาพ่อแม่อาจจะหาทางออกไม่ได้มาคุยกันพี่ต๊อบอาจจะทำให้เด็กยังหยุดยาไม่ได้แต่พ่อแม่รู้จักเทคนิควิธีการที่จะทำให้อยู่กับเด็กที่ติดยาแล้วก็ช่วยเขาได้ยังไงเหมือนที่ครอบครัวพี่ต๊อบก็เปลี่ยนจากการบ่นว่าด่าทอพี่ต๊อบเองซึ่งในฐานะที่พี่ต๊อบก็เป็นลูกแก้วอะถูกสปอยเยอะเอาแต่ใจตัวแล้วก็หนีตัวเองไม่เห็นเงาในตัวเองวิ่งหนีเงาในตัวเองตลอดมาก่อนนะคะจนวันนี้พี่ต๊อบก็กลายเป็นผู้ที่พอที่จะแบ่งเบานะคะความทุกข์ในสังคมได้บ้างในสิ่งที่พี่ต๊อบก็พอที่จะมีประสบการณ์คุณแม่ก็รู้สึกดีมากเลยคุณแม่ชอบมากเลยนะการทำงานอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
ขาบอกว่าคนที่จะทำอะไรแล้วดีไซน์สิ่งที่ตัวเองถนัดเข้ามาพร้อมกับความกตัญญูของตัวเองเนี่ยมันจะยั่งยืนมากกว่าคำสั่งนี่คุณแม่ไม่ได้สั่งเขานะเมื่อวันที่เขามาทำทุกกระจายใจกระจ่างเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นวันที่พวกเราก็รู้สึกว่าเราไปดูย้อนหลังแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งกับเด็กซาบซึ้งกับพ่อแม่ที่ได้ช่วยประคับประคองจนลูกมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยังนึกว่ามันดีนะรายการแบบนี้คุณแม่ก็ใช้วิธีการดีไซน์งานจากสิ่งที่เป็นการประเมินอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะลูกประเมินการทำงานของตัวเองถ้าอาจารย์พุทธาบอกว่าคุณสรรสนีฟังเทปของตัวเองด้วยนะมันจะได้พัฒนาไปว่าเราจะดีไซน์ไงซึ่งคุณแม่คิดว่ามันดีและสุดท้ายเลยก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนเลยที่ทำให้คุณแม่สามารถทำงานได้เพราะว่าแค่คุณแม่คนเดียวไม่มีคนถือกล้องไม่มีจอยไม่มีนันทวันไม่มีอาจารย์โจหรือไม่มีพี่ตีที่อยู่เป็นแบ็กสเตจก็ไม่มีเราวันนี้นะพี่ต๊อปเราเป็นแค่เพียงหนึ่งในจิ๊กซอของหลายๆจิ๊กซอที่ทำให้เกิดความสำเร็จพี่ต๊อปอยากจะขอบคุณใครในรายการวันนี้ขอบคุณเลยค่ะลูกต๊อปลืมบอกอีกอย่างสำคัญที่สุดได้ในสิ่งที่คุณแม่คอยสอนต๊อปอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทุกข์ที่สุดคือปฏิเสธความจริงว่าลูกไม่ติดยา อันนั้นทำให้ครอบครัวทุกข์ตัวคนติดยาก็ทุกข์เพราะว่าถ้าเมื่อเราปฏิเสธว่าลูกเราไม่ติดก็จะไม่ไปหาทางช่วยลูกตราบใดที่ปฏิเสธอยู่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกก็ยังจะป่วยอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ครอบครัวหันมาบอกว่าโอเคหันมาดูความจริงนะพฤติกรรมแบบนี้ลูกติดนะก็จะมาหาทางออกให้ลูกแล้วก็อาจจะพาลูกมาหาทางออกด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิเสธความจริงอะค่ะคุณแม่อย่าปฏิเสธความจริงยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนในการที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าใจเนาะค่ะเอาใหม่นะไม่ใช่ยอมรับความจริงแล้วก็ตายไปด้วยกันทั้งบ้านอันนี้ไม่ใช่นะลูกฟังใหม่นะคะใครที่กำลังแบบกำลังจับประเด็นอยู่ฟังนะลูกหนึ่งเรายอมรับความจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเราหาวิธีการที่จะอยู่กับความจริงอย่างไม่ยอมจำนนที่จะเป็นอย่างนี้แล้วหาตัวช่วยตัวที่หนึ่งคนในบ้านถ้าไม่ได้ตัวที่สองหาความเป็นกัลยาณมิตรถ้าได้กัลยาณมิตรแล้วต้องกลับไปที่ตัวเองอีกว่ามีโยนิโสมนสิการไหมมีความคิดที่แยบคายไหมไม่ต้องกลัวเสียหน้านะไม่ต้องกลัวเสียหน้าไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ดีจำไว้แผลเป็นไม่เจ็บดึงน้ำออกอย่าเดินแบบคนที่เสแสร้งเจ็บแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรทำไมฉันต้องเจ็บเจ็บก็เจ็บลูกเจ็บก็เจ็บที่รักเจ็บก็เอาสิ่งที่มันอยู่เป็นเหตุปัจจัยนั้นน่ะออกมาอย่าเป็นคนที่บอกว่าทำไมฉันต้องเจ็บก็มันเจ็บไงแต่อย่าเจ็บนานโอเคไหมจะได้ไม่ซึมไงไม่งั้นเราตั้งรับกันไม่ถูกแล้วนะแล้วตอนนี้นะหมอเพื่อนที่วันนั้นบอกว่าหมอเพื่อนจะเอาด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอเพื่อนจะเสนอโครงการมาของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากเห็นเลยที่แบบคนป่วยหนึ่งคนไปนั่งแล้วก็คนหนึ่งคนก็จะจ่ายยาใช่ค่ะเขาก็ไม่อยากเป็นหมอแบบนั้นเลยเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่หมอหนึ่งคนกับคนป่วยหนึ่งคนแล้วจะไปจบลงที่จะล้วงใจของคนป่วยออกมามันก็ต้องจ่ายยานั่นแหละมันเราไม่ติดยาอย่างหนึ่งเราก็มาติดยาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะคิดดีไซน์แล้วนะคะในเพราะก็เรียนจบไปติดยาอีกอย่างหนึ่งก็ไปหลายปีนะคะคุณแม่เอายาอะไรยาตอนเช้าตื่นขึ้นมาเก้าโมงทานสองเม็ดพอบ่ายสองทานอีกสองเม็ดพอสี่โมงเย็นทานอีกพอตอนกลางคืนทานอีกยาอะไรสารพัดแต่ว่ายาหมอจ่ายมันไม่ใช่ยาใจที่เราพร้อมใช่ไหมลูกแล้วผลปรากฏต๊อปเลิกติดยาเสพติดตัวนี้ไปติดยาเสพติดตัวนั้นวันที่ต๊อปเลิกคือต๊อปเลิกทุกอย่างพร้อมกันเลยนะคะเหมือนซอมบี้เลยค่ะเออยังไงเวลาเลิกพร้อมกันมันทุรนทุรายไหมลูกที่สุดในชีวิตค่ะไม่เคยทุรนทุรายอะไรอย่างนั้นมาก่อนเพราะว่าไม่เคยคิดว่าความทุกข์มันจะขนาดนั้นนะแล้วมันผ่านมาได้ไงในขณะนั้นเลยขณะที่ทุรนทุรายอ่ะความเชื่อค่ะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆว่าเนี่ยอาการที่เป็นอยู่เนี่ยถ้ายิ่งกลับไปมันก็ยิ่งเป็นหนักยิ่งขึ้นไม่ไหวคือกลับไปก็ไม่ได้กลับไปไม่ได้แล้วมีอยู่อย่างเดียวคือเดินไปข้างหน้าคือต้องผ่านความทุกข์ทรมานอันนี้ไหวไหมต้องบอกตัวเองว่าไหวเพราะว่ากลับไปไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวแล้วนั่นหมายความว่ามันจะมีจุดที่เป็นพีคนะที่หลายคนอาจจะต้องกล้าที่จะแบบกระโจนมาให้ได้อะ
ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะต้องหาวิธีการที่จะดีไซน์ไอ้กิจกรรมอะไรบางอย่างว่าไอ้ที่เรากลัวไอ้ป่าเขวเนี่ยแต่เราก็ตกไปไม่ได้เพราะเรารู้ว่าไอ้ก้อนหลุมนั้นมันมีสัตว์ประหลาดที่มันจะตะคุบเราอยู่แล้วเราก็ต้องกระโจนข้ามให้ได้พลาดไม่พลาดไม่รู้แต่ต้องกระโจนเนี่ยมันอาจจะถลึกถลายอยู่กับป่าเขวบ้างซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันต้องนึกถึงเน็ตที่คุณแม่ให้ใช่ใช่ว่าถ้าเราเห็นครอบครัวต่างๆมาที่เนี่ยแล้วทุกคนก็มานั่งถักเน็ตอันนี้ไว้อะค่ะเผื่อตอนไอ้ปากเหวอันนั้นนะลูกกระโดดครอบครัวของทุกคนจะได้ช่วยพยุงกันและกันคุณแม่ว่าดีมากพี่ต๊อบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกตัวเองลำพังในบ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วเพราะถ้าลูกออกมานอกบ้านเราไม่เป็นแต่คนอื่นเป็นเราก็ไม่ปลอดภัยสรุปแล้วเรามาสร้าง mindfulnessfamily ด้วยกันครอบครัวเราใหญ่ขึ้นนะคะเราเรียกว่าครอบครัวแห่งสติคุณแม่ทำเรื่องนี้มาเนี่ยตลอด30ปีที่เราตั้งรับจนเดี๋ยวนี้เรามาดีไซน์การทำงานเชิงรุกได้จนกระทั่งเรามีสิ่งที่เราต้องเห็นคุณค่าในการและการแล้วที่เราได้รักษาชีวิตของเรารอดมาแผลเป็นมันแค่เป็นบทเรียนที่ไม่เจ็บอีกแล้วแล้วเราก็เอาแผลเป็นของเราเนี่ยมาบอกกับคนอื่นว่าเธออย่าเป็นเลยทั้งทำยังไงซึ่งคุณแม่อยากให้วันนี้รายการของเราจบลงด้วยความรู้สึกดีๆจากพี่ต๊อบที่จะบอกว่าพี่ต๊อบสรุปตัวเองรอดมาได้แล้วก็จะต้องบอกว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ไม่เคยจะเหนื่อยหน่ายแค่ไหนไม่เคยไล่ออกจากบ้านถ้าสมมติว่าไล่ออกจากบ้านแล้วก็เขากิฟต์อัพกับชีวิตก็คงไม่มีทางได้กลับเนื้อกับตัวทุกวันนี้ขอบคุณเบนกับป๋องลูกน้องสองคนที่เหมือนมือขวามือซ้ายยังไงก็รักเจ้านายบางทีเราก็ไม่เห็นน่ารักกับเขาเขาก็น่ารักกับเราอยู่อย่างนั้นค่ะก็ขอบคุณวันนั้นที่ท็อปบอกว่าไม่ไหวละเบนพี่จะกลับแล้วนะแล้วน้องบอกว่าพี่ทนอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวพี่ก็พ้นแล้วนะเชื่อหนูพี่อีกนิดนึงแล้วเขาก็พูดประโยคนี้มาบ่อยๆค่ะมันเป็นเหมือนกับคนสวดมนต์แล้วก็แบบแผ่บุญให้ตอบอ่ะค่ะสรุปแล้วคือคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่สรุปแล้วคือคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกน้องค่ะหรือแม้แต่อาจจะเสียงของใครสักเสียงนึงที่เป็นเสียงเรียกให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวอ่ะทุกคนยิ้มให้ตัวเองก่อนบางทีเราก็ต้องการสิ่งเหล่านี้ล่ะลูกรายการของเราไม่ใช่ตอบคำถามแบบ how to แต่เราตอบคำถามแบบตาดูแล้วคุณต้องกลับไปเห็นความรู้สึกของคุณเมื่อใดที่คุณเห็นความรู้สึกชอบชังและคุณเห็นความชอบก็สั้นๆชังก็สั้นๆเห็นทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังปีนี้ปีชวดก็จริงนะแต่คุณไม่ชวดปีนี้เป็นปีที่คุณไม่ชวดในการที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราลองใช้ปีนี้มาเกิดใหม่กันเถอะลูกลองดูคุณแม่ก็อยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราที่มันพร้อมจะยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนมองอย่างคนที่เห็นสิ่งที่มันจบอย่างไม่หยุดที่จะให้อภัยตัวเองเธอต้องให้อภัยตัวเองทุกวันเธอต้องให้อภัยตัวเองทุกวันคุณธรรมของพระอริยะทาราคือมีมหากรุณามากแม้เรื่องนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดมีหิริและโอตตัปปะที่จะทำให้เธอเองมีความซื่อสัตย์มีความเพียรที่จะพาตัวเองออกมาจากนรกให้ได้แล้วก็เพียรที่จะทำให้ตัวเองช่วยคนอื่นต่อไปด้วยเอานะคะสรุปวันนี้มีโอกาสที่จะรักษาศีลไม่ใช่เพราะว่าศีลเป็นเรื่องที่บังคับเธอแต่เพราะเธอมีหิริและโอตตัปปะที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ละหกละเหินอยู่กับเรื่องเก่าๆเธอจึงมีศีลที่จะเจริญเมตตาต่อตัวเธอเองมากขึ้นเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สำสอนทางเพศไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเอาแค่ศีล5นั่นแหละลูกคุณแม่ว่าเจ๋งแล้วเป็นศีลที่จะทำให้สังคมดีขึ้นนะคะแล้วมาบวกกันเอานะมาบวกกันมาทำงานร่วมกันของหนักๆยกคนเดียวก็ไม่ไหวมาช่วยกันยกนะคะมาหลอมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันเรามีหัวใจเดียวกันปีนี้เป็นปีที่หัวใจของ
มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือต้องอยู่ในใจเราทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เช่นนี้รายการของเราก็จะจบลงวันนี้อย่างคนที่ไม่ได้จบการทำงานพี่ต๊อบก็พูดเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่กำลังต้องการมีที่ที่จะทำให้เด็กที่เก่งของคุณแม่คนหนึ่งที่เขามองว่าเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องที่เขาควรจะรู้ในตัวเขาพี่ต๊อบอันนี้จะมาหาพี่ต๊อบเยอะรู้หมดแล้วในเรื่องข้างนอกมันเก่งมันฉลาดแต่มันขาดปัญญาไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันทำให้เขาควรรู้ในสิ่งที่ถ้าไม่รู้มันไม่รอดจริงๆต้องรู้ในสิ่งที่ควรรู้อะไรที่รู้มากแล้วไม่รอดไม่ต้องไปอวดฉลาดมันนะคะวันนี้ก็หมดรายการแล้วพรุ่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันของจิตประภัสสรแต่งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็จะมีล้านๆมาบางคนเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสัมภาษณ์เขาอุ้ยกว่าจะมีลูกได้นะทั้งแท้งไปแล้วทั้งพยายามทำกิฟต์จนกระทั่งลูกมาลูกน้ำหนักพันคือไม่ถึงกิโลเดียวต้องอยู่ที่โรงพยาบาลอีกนานก็ประคบประงมพ่อแม่เขารักลูกมากรักมากพี่ต๊อบอย่าให้แม่กลัวเราพ่อแม่รักเรามากประคบประงมเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเด็กๆเหล่านี้จะกลับมาหาคุณยายในวันพรุ่งนี้คือวันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และอย่าลืมนะคะบรรดาผู้ที่ดูรายการถ้าใครว่างวันที่9ซึ่งเป็นวันพระใหญ่วันพระพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีนี้นะคะเรามาที่เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนเลยที่นี่คือที่ที่มีความรักอบอุ่นนักยามมืดมนที่นี่ไม่อับจนเพราะมากล้นคนเข้าใจที่นี่มีแสงธรรมส่องนำทางชีวิตได้ที่นี่มีน้ำใจหล่อเลี้ยงไว้ให้ทุกคนค่ะสาธุค่ะคุณแม่เราเข้าช่วงลมหายใจแห่งสติกันนะคะช่วงลมหายใจแห่งสติลองตั้งกายให้ตรงเพื่อให้ลมหายใจของเราลึกยังอ่อนโยนครั้งแรกอาจจะบังคับลมหายใจเข้ายาวๆทางจมูกเต็มที่เลยเก็บลมหายใจไว้ในปอดนับ1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆแล้วกลับไปหายใจปกติอย่างอ่อนโยนเมื่อกายลงเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ตื่นและเบิกบานต่อไปอีกอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อกายเบาใจเบาดำริชอบคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จก็เป็นสิ่งที่เรารักษาไว้ได้นี่เองจิตมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกลองวางแผนชีวิตเคารพชีวิตเคารพโอกาสที่เราได้อย่าทอดทุระในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นขอให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตเราเรียกว่าเมตตาภาวนาอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ทุกคนตั้งจิตที่จะ
รักตัวเองให้เป็นให้พวกเราพนมมือขึ้นแล้วว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปให้เราแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปคุณแม่จะนำเราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาเรียกว่าการให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจเป็นอัปปมัญญาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวลาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการให้ธรรมะของเราในวันนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราทั้งตัวเราเองและบุคคลที่เรารักขอให้เราได้ส่งต่อสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์นี้ออกไปช่วยเหลือโลกใบนี้อย่างไม่เลือกปฏิบัติสุขสงบเย็นเป็นสุขแล้วต้องไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์